สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง iBank Diary ครับวันนี้เรามาด้วยความหดหู่นิดหน่อยหดหู่ด้วยวิตกกังวลคนข้างตัวเราติดโควิดนั่นก็คือณบอลเชิญยิ้มณบอลเชิญยิ้มนะครับก็นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับเราเนี่ยถือเป็นวงที่2ของการแบบมีความเสี่ยงวงแรกก็คือวงคนที่ติดกับตัวณบอลเลยคืออย่างเช่นคุณพ่อนะครับหรือคุณแม่แต่ว่าเราเนี่ยถือเป็นวงที่2ซึ่งก็ได้เจอแม่กับคุณพ่อต่อมาอีกทีเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่ามีความเสี่ยงก็เลยรู้สึกว่าควรจะต้องมาตรวจเพื่อความสบายใจของตัวเองครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาตรวจโควิดทั้งบ้านกันครับผมดูว่าวิธีการเป็นยังไงแล้วก็มันจะน่ากลัวไหมแม่ไอเคยตรวจแล้วใช่ไอเคยตรวจแล้วตอนที่โควิดเข้ามาใหม่ๆรอบแรกก็จะเป็นความจิตตกชะนีจิตตกอ่ะฉันจะเป็นไหมฉันจะติดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันแต่เชื่อป่ะผลออกมาว่าไม่ติดอ่ะไอความวิตกจริตอ่ะมันหายไปเลยเว้ยแต่รอบนี้เรามาเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ควรจะต้องทำเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนรอบตัวของคุณไปสัมผัสผู้ติดเชื้อมาก็ควรจะมาตรวจแบบพวกเรานะฮะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนว่าต้องทำยังไงบ้างตอนนี้เด็กนอนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพันลาไปตรวจด้วยมาดูว่าเด็กเนี่ยตรวจได้ไหมอายุแค่6ขวบก็ตรวจได้นะเราพูดคำว่าเพื่อความสบายใจบ่อยมากกับวิตกกังวลบ่อยมากเพราะเราไม่สบายใจ ตอนนี้เราถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันว่าเขาต้องทำไงกันบ้างจ้าตอนนี้เราว่ามาถึงโรงพยาบาลแล้วนะโรงพยาบาลพาเรามาตรวจอีกตึกนึงเลยนี่มากันทั้งบ้านเลยเพื่อความสบายใจของทุกคนเราเจอนั้นเองด้วยในอยู่ด้วยเพราะว่าทุกคนเขาเครียดอ่ะเขาต้องการแบบการยืนยันว่าฉันปลอดภัยไหมฉันไม่ได้ติดนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเราต้องป้องกันเลยตรงนี้เขาก็รอคัดกรองก่อนนะครับเราเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมควรจะต้องตรวจไหมก่อนที่เราจะไปตรวจจริงๆที่การตรวจเป็นยังไงพอจะสู้พอไม่ต้องเครียดตอนนี้เราก็รอให้เขาขอข้อมูลซักประวัติว่าเรามีที่ไปไหนที่สูงเสี่ยงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกรายละเอียดให้ครบทำไมหน้ามันจะร้องไห้เขาบอกตาบวมบอกไม่ให้ร้องอ่ะนอนน้อยนอนกี่คนคนเดียวตื่นเต้นมากแบบเอาอีกแล้วมีเรื่องตื่นเต้นอีกแล้วคิดว่าแบบจะไม่โดนแยงแล้ววันนี้โดนแยงจนได้ใครที่จะมาตรวจแนะนำให้มาเช้าๆหน่อยนะครับมาเช้าๆไม่ค่อยมีคนเลยคนน้อยมากหมอเขาให้อ้าปากแล้วก็พูดคำว่าอ้าพอบอกอ้าปุ๊บหมอบอกนี่กลิ่นเสือหรือกลิ่นช้างครับคุณตาคุณยายเข้าไปตรวจแล้วคุณตาเครียดมากเลยทั้งคืนทำไมไวจังอ่ะพ่อเคยตรวจที่ศิริแพทย์ไงพ่อเคยตรวจแล้วเธอเคยตรวจแล้วตื่นเต้นอ่ะไม่เคยตรวจอยู่คนเดียวกานินลาค่อนข้างกลัวเดี๋ยวให้แบงค์ไปกานินลาบอกพี่ที่เลยว่าทำตัวเบาๆนะคะที่จมูกเป็นไงเป็นยังไงเล่าให้พี่ๆฟังได้เลยเขาบอกว่าที่จมูกอ่ะจะแอบเจ็บนิดนึงแต่ว่าที่คอคือสบายเลยเก่งมากเก่งมากตอนนี้เราก็ตรวจโควิด-19เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะเขาแยงข้างไหนคะข้างนี้เหรอตอนเขาแยงเข้าไปมันรู้สึกยังไงเจ็บนิดหน่อยนะของคุณพ่อก็แอบแสบๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ทนได้สำหรับผู้ใหญ่ทนได้แต่สำหรับนิลาอายุแบบ6ขวบอ่ะเป็นเด็กแบบขนาดนี้แต่แบบเก่งมากอ่ะโอ้โหสามารถที่จะมาตรวจได้แล้วก็แบบโอ้โหพี่พยาบาลเขาชมกันหมดคนเดินออกมาดูกันเต็มแล้วมันมีเด็กเล็กขนาดนี้มาแบบโอ้โหที่2ก็คือที่คอพี่เขาก็ใจพูดว่าอ้าวไม่ใช่พี่เขาก็ใจพูดว่าอ้าวไว้คือบ้านเราอ่ะยกบ้านมาตรวจเพื่อความสบายใจของทุกๆคนที่พบเจอคนในครอบครัวของเราเป็นเราอ่ะมีคนรอบข้างเป็นเราก็อยากให้เขาไปตรวจเพื่อความสบายใจทั้งเราและเขาอ่ะระหว่างนี้พวกเราก็จะยังกักตัวกันอยู่ที่บ้านเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเดี๋ยวเรารอลุ้นผลกันเดี๋ยวผลออกนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูผลกันครับเรียกว่าผลโควิดของพวกเราออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างแม่ไอ้ก็ผลโควิดของพวกเรา3คนนะคะแม่ไอ้พ่อแบงค์นิลานะคะผลออกมานะคะเป็นลบไม่ติดค่ะนี่นะครับก็เป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลใช่ค่ะแต่มีคนคนนึงในบ้านเรานะครับติดหลายๆคนอาจจะได้ดูข่าวแล้วแหละคุณพ่อค่อมนะครับติดมานั่งทำคลิปเนี่ยคือวันที่มีความสบายใจขึ้นเยอะได้ส่งคุณพ่อไปโรงพยาบาลแล้วอะค่ะวันนี้คือวันที่คุณพ่อไปโรงพยาบาลและอันนี้เอาขึ้นรถได้ไหมให้เก็บขึ้นไปเลยนะได้ไหมคะ
เป็นยังไงอยากให้บอกความรู้สึกของคนเป็นลูกหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างพูดแล้วก็จะรื้นบอกเลยว่าช่วงทำลายระหว่างการรอเนี่ยมันเป็นช่วงทำลายที่กดดันมากคือร้องไห้ตลอดเราเป็นคนชอบกดดันตัวเองอะกังวลคิดวิตกไปไกลแต่ในความรู้สึกเราอีกมุมนึงเราก็คิดว่าพ่อเราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะระวังตัวมากใส่แมสตลอดปั่นจักรยานในหมู่บ้านเขาก็ใส่แมสเขาไปซื้อของในหมู่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาใส่แมสตลอดแต่เราก็เลยยิ่งเครียดอีกว่าเอ๊ะช่วงไหนวะมันทำให้พ่อติดอ่ะขนาดคนที่ป้องกันตัวเองแบบสุดๆอย่างพ่อเลยจะติดได้อ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้กับหลายๆคนนะฮะฝากความเป็นห่วงมาให้กำลังใจเขาฝากคอมเมนต์มาว่าอยากให้นครหายเร็วๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทุกคอมเมนต์นะคะพวกเราอ่านเนี่ยทุกคนนะคะแล้วก็อินสตาแกรมคุณพ่อเพจคุณพ่อไอซ์จะเป็นคนดูแลทั้งหมดตั้งแต่แรกแล้วบางคนสงสัยว่าเอ๊ะนักคอมอ่านหนังสือไม่เป็นนักคอมเขียนหนังสือไม่ได้ทำไมมาตอบได้สังเกตได้ว่าถ้าอันไหนเราตอบแสดงว่าวันนั้นเราอยู่กับพ่อแล้วเราอ่านให้เขาฟังแล้วเขาก็พูดในสิ่งที่เขาอยากตอบคนให้เราเอางี้เดี๋ยวให้เจ้าตัวมาบอกเองแล้วกันว่าเขารู้สึกยังไงอยู่ตอนนี้ให้เขามาคุยให้เขามาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่โรงพยาบาลเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองโทรหาเขาดูนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นหรือเปล่านะฮะคุณพ่อของเราคือก่อนเข้าโรงพยาบาลล่ะที่บ้านเราอ่ะมีแอบสอนไว้บ้างเฮ้ยเฟซไทม์เป็นนี้นะเขาต้องหลับแน่เลยอ่ะนั่งราบนะไม่เป็นไรเขาหลับไปเถอะเฮ้ยดึกว่าดึกว่าหลับเฮ้ยเป็นยังไงพ่อโอเคเปล่าโอเคเหรอแล้วหลับบ้างเปล่าหลับอ๋อหลับไปเนอะแต่ว่ามีคนโทรไปกวนเยอะใช่ป่ะเยอะมากโอ้โอเคถ้าอันไหนที่รับได้อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็รับโทรศัพท์นะแต่ถ้าอันไหนที่พ่อรับไม่ได้หรือว่าอยากพักผ่อนพ่อต้องปิดเสียงไว้นะรู้ป่ะแล้วตอนนี้คือหลับอยู่ไหมเปล่าทำไรอ่ะดูโทรศัพท์เออเห็นข่าวตัวเองบ้างเปล่าคนชอบเออมีแต่คนชอบที่โรงพยาบาลเป็นไงบ้างพ่อโอเคโรงพยาบาลโคตรดีเลยสะอาดนะอ่าเจ็ดสิบแปดสินแพทย์สินแพทย์ดูแลพ่อตลอดอยู่แล้วพ่อทำใจมาตั้งคืนแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือพ่อรู้ผลแต่เมื่อคืนถูกป่ะแล้วพ่อก็คือตั้งใจอยากจะมาแต่เมื่อคืนแต่ว่ามันหาโรงพยาบาลไม่ได้ไงอาบน้ำตั้งแต่ตีห้าเอบอกเขาจะมาทำตอนเช้าเลยครับตอนนี้กินข้าวอะไรได้ปกติไหมครับปกติเจ็บตัวไหมไม่เจ็บขั้นเนื้อขั้นตัวไหมไม่รู้ถือว่าโอเคแล้วหมอพาไปตรวจปอดหรือยังเอ็กซเรย์แล้วเออโอเคเป็นไงบ้างเขาให้ผลมายังพ่อยังตอนนี้ก็อ๋อเจาะเลือดตรวจปอดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเล่นเฟซไทม์เป็นแล้วนี่นะเออธรรมดาแล้วว่าโอเคใครโทรมาหาแล้วบ้างเนี่ยโอ้เยอะไปหมดเลยเนี่ยเออเขาก็เป็นห่วงพ่อทุกคนเลยทั้งแบบทั้งใน Instagram Facebook ทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบโหพ่อมีแต่คนเป็นห่วงพ่อนะรู้เปล่ากันชัยโทรก็ขอบคุณใหญ่เลยนะสุดยอดเลยใช่ พี่หนุ่มเขาเป็นห่วงพ่อมากเขาโทรมาแบบอัปเดตเรื่องพ่อตลอดเลยตอนนี้มีคนฟังอยู่เยอะพ่อตอนนี้มีคนเขาอยากฟังเสียงพ่ออยากให้พ่อแบบฟังยี่พ่ออยู่เยอะมากนะเออแบบให้กำลังใจว่าเออเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเนี่ยไม่ได้ไลฟ์เราไม่ได้ไลฟ์เราอัดลงคลิปเพราะฉะนั้นมีคนรออัปเดตพ่อเยอะมากโควิดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดถ้าคุณตั้งใจดูแลมันก็จะไม่ติดติดง่ายแต่ถ้าเป็นไปได้แล้วอยู่กับบ้านดีที่สุดได้ตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับบ้านแล้วนะฮะงานเงินทริปเทิร์ฟแคนเซิลหมดดูแลตัวเองพ่อดูแลตัวเองด้วยนะเหงาก็โทรมาหานะโทรมาหาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะพ่อหมอก็ดูแลดีใช่ได้ใช่แล้วยันใช่แล้วอันเนี้ยหมอชยันนะหมอประจำพ่อหมออังคณาขอบคุณหมออังคณาโอ้ขอบคุณมากนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะเออพี่แจ๊ดโทรมาหาบ้างยังยังมีแต่ไอ้บอลเออนะบอลไอ้บอลจะมาอยู่ด้วยจริงๆโอ้ไม่เอานะแยกกันอยู่นะห่างกันสักพักบอกเขาพ่อห่างกันสักพักครับแต่กับข้าวจืดมากคนป่วยพ่อกับข้าวคนป่วยว่าพ่อเป็นเบาหวานไงใช่เออพ่อก็แต่จะมีเหมือนน้ำเลยอ่ะแกงจืดเหมือนนี่เหมือนน้ำเลยมันต้นน้ำเปล่าอย่าบอกนะว่าไปสั่งแกงจืดเพิ่มหวานเขาอ่ะพ่อเปล่าขอน้ำปลาเขาโอเคมีอะไรก็ถามพยาบาลคุยกับพยาบาลนะรู้เปล่าหนูอยู่บ้านเหรออยู่บ้านไม่ไปไหนเลยพร้อมรับโทรศัพท์ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะได้เก่งมากเจอกันพ่อแค่10วันเองเนาะเจอกันพ่อ10วันหมอ10วันเองเออโอเคเหมือนแม่ไปเที่ยวต่างประเทศเลยโอเคจ้ะบ๊ายบายไปโทรหาใหม่พ่อบ๊ายบายโอเค
ครับก็เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยจิตใจแข็งแรงกว่าเราอีกเนาะจริงๆเราเครียดกว่าเขาอีกนะไอ้เครียดมาอย่างเราว่าไอ้อ้วกร้องไห้ไม่มันเครียดไปหมดมันตีกันไปหมดความคิดอ่ะไม่ต้องเศร้านะเราก็เป็นห่วงเขาตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงคนในบ้านคนในครอบครัวแล้วก็ทั้งนิลาเอ๋ยหรือจะเป็นแม่เอ๋เอ๋ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ปลอดภัย 100% เพราะว่าอย่างตัวเราเองเนี่ยเราจากไทม์ไลน์เราไปตรวจมาเนี่ยถามว่ามันจะเจอไหมมันไม่มีทางเจออยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งเจอคุณพ่อไปก็คือประมาณวันที่10แต่ไปตรวจเนี่ยวันที่11ผลได้มาเป็นวันที่12แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังกักตัวตัวเองอยู่ที่บ้านผลมันออกมาเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆเดี๋ยวฝากคุณพ่อแบงค์อธิบายเรื่องนี้ด้วยค่ะมีคนถามเยอะมากว่าทำไมเราไปตรวจกัน11คนทำไมคุณพ่อติดคนเดียวคนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปตรวจกัน11คนอยู่บ้านกันเยอะขนาดนั้นทำไมถึงไม่ติดกันเลยอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจก่อนว่าไทม์ไลน์ของการติดเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลากว่าที่คนที่ติดเชื้อเนี่ยจะสามารถเป็นผู้แพร่เชื้อได้จะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่าอย่างน้อย 2-3 วันจากที่คุณหมอเคยพูดนะ6-7-8ไทม์ไลน์ประมาณนี้อาจจะเป็นผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถแพร่เชื้อได้แต่หลายคนที่สงสัยก็อยากให้สบายใจว่าจริงๆคือทางบ้านนู้นอ่ะบ้านแม่เอ๋เนี่ยอยู่กับหลายคนก็จริงแต่ว่าทุกคนก็ด้วยความที่ไม่ได้อยู่รวมกันในห้องเดียวไม่ได้แออัดคนมีพื้นที่ของตัวเองกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มาอยู่ขมวดรวมกันในจุดเดียวครับผมอย่างไอ้แบงค์ลีลานะคะคือเราก็อยู่บ้านของเราเองไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะยังไงทุกคนก็เพื่อความปลอดภัยก็ทุกคนตอนนี้ก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าทริปที่พวกเราจะต้องออกไปเร็วๆนี้ก็แคนเซิลไปหมดแล้วนะฮะยังไงฝากทุกคนที่ดูคลิปพวกเรานะครับถ้าได้ดูคลิปนี้เนี่ยจะลงวันพฤหัสซึ่งเป็นอีกไม่กี่วันวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยคือวันอังคารครับผมแล้วที่เราจะลงคลิปกันเนี่ยคือวันพฤหัสน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่พฤหัสก็สุดที่เราต้องไปตรวจซ้ำอีกรอบนึงก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตผลกันอีกทีอาจจะอัปเดตผลในคอมมูนิตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ในช่องทางพวกเรานะฮะก็พูดถึงเรื่องคลิปก่อนละกันเพราะว่าด้วยความที่เดี๋ยวเราจะลงคลิปนี้วันพฤหัสนี้ใช่ไหมฮะ อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหลังจากนี้จะมีคลิปเที่ยวที่ยังเป็นคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อนานแล้วมาลงให้ทุกคนได้ดูกันให้หายคิดถึงใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเราไปเที่ยวออกไปเที่ยวกันต่อหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนั่นเป็นคลิปเก่าที่เราจะมาลงให้ทุกคนได้ดูกันประมาณนั้นแหละเนี่ยคือเราก็ไม่ได้เที่ยวเลยหลังจากนั้นเราก็อยู่แต่บ้านมาตลอดใครที่ดูคลิปก็ไม่ต้องสงสัยกันนะครับว่าเอ๊ะไอครอบครัวนี้ออกไปเที่ยวกันอีกแล้วทำไมไม่กักตัวทำไมไม่หนึ่งวันหนึ่งอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งด่าเพิ่งว่าพวกเรานะคะอันนี้ไอขอพูดอีกครั้งนึงนะคะไอขอบคุณทุกท่านเลยที่ส่งกำลังใจมาให้คุณพ่อทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่นักแสดงไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่อาวุโสไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับคุณพ่อคนที่ติดตามที่ชื่นชอบคุณพ่อทุกช่องทางอันนี้ให้ขอบคุณแบบขอบคุณมากๆจริงๆไอ้อ่านทุกคำนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพวกเรามากๆเลยคำอวยพรของพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่คอมเมนต์มาไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเราจะพยายามส่งสารที่ทุกคนคอมเมนต์มาไปให้คุณพ่อด้วยพ่อจะได้ฟังที่พวกเราพูดด้วยเราจะอ่านให้เขาฟังเองคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่จะต้องปลอดภัยทุกคนก็จะต้องปลอดภัยไปด้วยกันประเทศเราจะได้กลับไปเที่ยวกันได้เร็วๆกลับไปทำงานกันได้เร็วๆกลับไปหาคนที่คุณรักกันได้เร็วๆนะฮะยังไงอย่าลืมดูคลิปต่อๆไปที่เราจะลงด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่เราถ่ายสต็อกเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนไปเที่ยวทริปกับพวกเราต่อนะครับหลังจากนี้คงต้องไปกักตัวกันก่อนไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้พวกเรา3คน Subscribe ช่อง iBank Diary ด้วยใครที่กดแล้วก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเวลาคลิปพวกเราลงมันจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของทุกคนส่วนใครที่ดูทางช่องทาง Facebook นะครับอย่าลืมกดไลค์เพจให้ด้วยนะขอบคุณครับ